็ขอโทษคุณแม่ไปแล้วครับขอโทษแล้วมันแก้ไขเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วได้ไหมชินนี่แกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะรู้ตัวหรือเปล่าตลอดเวลาตลอดชีวิตผมคุณแม่แล้วก็ทุกคนก็อยากให้ผมเป็นอย่างนี้ตอนนี้ผมเป็นอย่างนี้แม่ก็น่าจะพอใจแล้วนี่ครับก็ใช่แม่ยอมรับว่าแม่อยากให้แกเข้มแข็งขึ้นแต่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่มาเป็นกบฏต่อต้านแม่ขนาดนี้เข้าใจไหมไม่มีใครได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการหรอกก็เคยรู้หัวอกของคนเป็นแม่บ้างไหมคนเป็นแม่ทุกคนเนี่ยต้องการที่จะปกป้องลูกให้ปลอดภัยทั้งนั้นนี่แกรู้บ้างไหมนะถามจริงๆแกรู้บ้างไหมว่าที่แม่ทำทุกอย่างอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะแม่เป็นห่วงไงแม่เป็นห่วงแม่อยากให้แกปลอดภัยแล้วที่แม่อยากให้แกมั่นกับหนูไหมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคุณนนท์นนท์เป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดคนหนึ่งแล้วผมก็สงสัยเขาแล้วเขาก็คิดไม่ดีกับครอบครัวแล้วเขาคิดไม่ซื่อแล้วคุณแม่ก็ยังจะทำอย่างนี้อยู่อีกใช่ใช่เขาเป็นคนที่น่าสงสัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นแม่ถึงอยากให้แกได้แต่งงานกับแพรใหม่ไงเขาจะได้เลิกคิดร้ายกับแกสักทีแล้วเขาก็อาจจะดีกับแกสนับสนุนแกในฐานะที่แกเป็นลูกเขยไงแม่ครับคุณแม่ได้ยินที่คุณแม่พูดเองไหมครับสักวันหนึ่งถ้าเกิดเขาคิดร้ายกับแกขึ้นมาจริงๆอะแล้วแม่ก็ไม่อาจจะปกป้องแกได้เลยอะคิดดูสิคิดดูว่าแม่จะรู้สึกยังไงมันมีอีกทางนึงครับเงียบฉันยังพูดไม่จบหยุดนะสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันก็คืออยากให้ลูกปลอดภัยได้ยินไหมมันเป็นวิธีเดียวเลยมันไม่มีวิธีอื่นนอกเหนือจากนี้อีกแล้วมีครับมีวิธีหนึ่งครับแม่ต้องปล่อยผมครับแล้วก็ให้ผมดูแลและปกป้องตัวเองครับไม่นะไม่ถึงแกจะไม่ยอมแต่งงานกับหนูไหมฉันก็จะไม่ยอมให้แกแต่งงานกับนางผู้หญิงคนนั้นนางผู้หญิงที่มันตลบตะแลงไม่รักษาคำพูดยังจะมีหน้าลอยหน้าเข้าไปอยู่ในงานนั้นอีกทั้งนั้นที่รับปากกับฉันแล้วว่าจะไม่เจอกับแกอีกแล้วยังยายมันอีกล่ะโอ้ยคุยนักคุยหนาว่าหลานสาวดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วทำไมถึงจะไม่สั่งสอนในสิ่งที่มันถูกมันควรฮะคณะเขาไม่ได้อยากจะไปงานนั้นที่เขาไปเพราะว่าผมบังคับให้เขาไปแล้วคุณยายเขาก็เพิ่งเสียไปเขาตายแล้วครับพอใจหรือยังครับ